Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมหลังจากที่เบรกยาวครับกลับมาพบกับรายการ Speed Rider นะครับในช่วงที่4นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับในเบรกนี้ต้องบอกว่ายังสามารถ SMS แล้วก็โฟนอินเข้ามาทักทายพวกเราได้นะครับหรือว่ามีคำถามค้างคาใจก็จัดมาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Sobic Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่สำหรับใครมีปัญหาข้องใจนะครับอยากสอบถามเราอยากสอบถามพี่อ้นนะครับก็สามารถ SMS เข้ามาได้นะครับทาง4827772พิมพ์ 4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาคุยกันโดยตรงทางรายการเลยก็ได้นะครับทาง025309496-98ครับเรายินดีตอบทุกคำถามเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะโทรมาทักทายกันก็ได้นะฮะเดี๋ยววันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมาแจกแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะมาเรื่อยๆนะตอนนี้กำลังรออยู่เยอะๆล่าสุดก็ตัวนี้คือไดมอนด์โอ้โหคือฮามากในโซเชียลนะครับวันนี้ไปงาน Honda นะฮะอัพเฟสนะฮะเท่ๆเลยมีแต่คนทักกระเป๋าน่ารักจังไม่ได้ทักเราเลยไม่ได้ทักเลยว่าเอ้ยโหทำไมพี่ตู่ยืนเอ้ยตรงไหนเนี่ยไม่มีกระเป๋าอะไรทำไมน่ารักจังนี่คนนึงพี่อ้นเอามาขอบคุณครับขอบคุณครับแซวเล่นแซวเล่นแซวเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์สามารถพกพาไปได้ใส่ของได้นะครับมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเล็กกลางใหญ่ที่เราห้อยที่ห้อยก็คือเป็นไดมอนด์เจ็ตไดมอนด์เจ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเป็นใบเล็กไหมใบเล็กใช่ไหมครับเล็กสุดใช่ไหมครับครับประมาณนั้นก็สวยดีนะมาดูเอสเอ็มเอสกันดีกว่านะตอบคำถามกันดีกว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายซูเมอร์เอ็กซ์เบอร์อะไรดีครับเปลี่ยนเฟืองท้ายซูเมอร์เอ็กซ์ต้องอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้ว่ารถเราทำอะไรมาบ้างรถเราทำอะไรมาบ้างครับผมซูเมอร์เอ็กซ์นะครับถ้าสแตนดาร์ดควรเปลี่ยนไหมสแตนดาร์ดควรเปลี่ยนไหมจริงๆสแตนดาร์ดไม่ควรเปลี่ยนนะเพราะว่าสแตนดาร์ดก็ดีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันจะมีค่าเคลียร์แลนด์นะถ้าค่าเคลียร์แลนด์เราไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดเสียงดังค่าเคลียร์แลนด์คือระยะห่างพินฟีระยะห่างนะครับต้องมีค่าเคลียร์แลนด์แล้วที่สำคัญน้ำมันเครื่องโทษทีน้ำมันเปลืองท้ายเนี่ยนะครับเบอร์เดิมที่ทางศูนย์เขาเติมมาให้เนี่ยพอเราใช้เฟืองเดิมนะครับเราเติมได้ปกติแต่พอเราเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับจะเป็นงานโมดิฟายหรืองานดัดแปลงเนี่ยนะครับเฟืองท้ายตัวนี้แหละมันจะทำให้เกิดเสียงดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายควรจะอัพเบอร์ด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนนะครับกรณีถ้าเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยใช้เฟืองท้ายเดิมก็ไม่ควรเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมเบอร์นั้นเบอร์จะรู้สึกจะเบอร์ข้นนะคุณตู่นะครับผมเบอร์มันจะเป็นเบอร์90นะครับเบอร์100เบอร์120เลยนะที่อาจารย์ใช้อยู่นะถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายปุ๊บผมจะเปลี่ยนเบอร์น้ำมันทันทีเลยอัพขึ้นเกิดพี่อ้นบอกแล้วว่ารถทำอะไรมาบ้างเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรใช้ของเดิมอันนี้คือสรุปให้นะฮะแต่ว่าถ้าแต่งเนี่ยแล้วแต่งอะไรบ้างล่ะคือไม่ต้องมาห่วงวิชาพี่อ้นเพราะว่าคือการโมทุกอย่างอ่ะศาสตร์ของการโมเนี่ยมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าระยะเท่าไหร่ใช่แต่ตอนนั้นไม่ต้องบอกพี่อ้นหรอกคือบอกว่าโมอะไรมาแค่นั้นน่ะแล้วเดี๋ยวพี่อ้นจะคำนวณได้คำนวณแล้วตอบให้ได้ครับไอ้คำว่าค่าเคลียร์แลนด์นี่คือเนี่ยด้านหลังของเราเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับตรงเฟืองเนี่ยนี่แหละครับนี่คือถ้าแบบค่าเคลียร์แลนด์คือมันจะมีระยะห่างใช่ครับระยะห่างของกล้องจับเนี่ยเห็นนะเนี่ยตัวเนี้ยใช่เนี่ยระหว่างนี้นะคือถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะห่างขึ้นมันก็จะไม่ขบกันเต็มเฟืองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์จะเรียนอย่างนี้ครับว่าในระบบฟันเฟืองเนี่ยไม่ทั้งจะเป็นเฟืองท้ายหรือเฟืองเกียร์หรือว่าเฟืองทั้งหมดในโลกนี้เลยนะเอาเฟืองนะงานเฟืองแล้วกันนะคือให้ความรู้แล้วกันนะครับวันนี้เรามีคำถามเรื่องเฟืองเข้ามาจริงๆเนี่ยเฟืองเนี่ยถ้ามันเบียดเมื่อไหร่นะมันจะดังเสียงวิว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 เลยครับมันจะดังเกิดขึ้นเลยจะดังมากหรือดังน้อยเนี่ยจะดังทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฟืองมันเบียดนะครับเบียดมากๆนะครับหรือว่าเฟืองขบกันเลยมันจะดังกึกกักกึกกักกึกกักดังเหมือนกันดังเหมือนกันมันจะสองเสียงนะครับสองเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าขบกันเนี่ยอันนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าเบียดก็คือวิววิวนะครับแต่ถ้าขบกันเลยดังกึบกับกึบกับเลยไม่ได้อย่างนั้นคือตัดออกไปเลยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่รับสายดีกว่าครับผมครับมีสายเข้ามาคุณประชาคุณประชาสวัสดีครับอยู่ไม่เอ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณประชาครับสวัสดีครับพี่กรณ์นั่งสามคุณสุขคุณกรอบแล้วก็จ่าครับครับผมครับผมพอดีผมครั้งที่แล้วโทรมาในการที่ถามเรื่องรถป๊อปสักเอกครับ
ZN ที่มีไฟใช่ไหมจะใช้น้ำมันเบนซินร้อนรวดเบนซินล้วนนะครับไม่ใช่ตัวฮอร์ครับอ๋อครับผมพอไปใช้แล้วมันวิ่งแตกต่างเลยครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนวิ่งใจขาดเลยอ๋อที่ถามเรื่องหายากนิดนึงครับพี่เนาะใช่ที่คือการไฟค้างอย่างบางปั๊มเนี่ยปั๊มจะมีปั๊มอะไรปั๊มปตท.กับปั๊มคาเทคใช่ไหมที่จะมีเป็นซิน95ที่แถวบางทงจะมีเอสโซกับปตท.แล้วก็บีพีครับใช่ที่จะมีใกล้บ้านใช่ครับเล็กแต่แพงหน่อยดีขึ้นดีไหมครับคุณประชาใช้แล้วดีโอ้ดีมากเลยครับติดมือเลยครับติดมือจริงๆแล้วมันเป็นรถเล็กนะรถ DO ใช่ไหมครับจะเห็นได้ชัดไง DO ZX หรือเปล่าครับเป็นรถครับผม DO ZX ครับผมอ๋อครับสกูตเตอร์เป็นตัวเครื่องตั้งหรือเครื่องนอนครับคุณประชาเครื่องตั้งครับอ๋อเป็นดีเจวันครับเป็นดีเจแล้วตอนนี้เป็นดีเจวันเป็นเครื่องดีเจครับตัวนี้ฮิตนะครับตัวนี้ฮิตมากเขาฮิตเอามาใช้กันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคอท่อเนี่ยมันจะโค้งยาวสวยพอโค้งยาวแล้วทีนี้คืออัซเซสซอรี่เนี่ยจากงานนอกที่เขาทำเข้ามาขายเนี่ยเขาต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเจอตัวเครื่องนอนครับตัวนี้ตอนนี้ความทำความเร็วได้เท่าไหร่ครับคุณประชาครับตอนนี้60ครับเอา60พอแล้วมั้งนะโอเคพอแล้วนะอาจารย์ว่าพอแล้วนะอันตรายแล้วเพราะว่า40นี่35ถึง40เนี่ยไฟจะปิดกระพริบแล้วครับเตือนแล้วครับเตือนเตือนที่เคยถามครั้งที่แล้วว่าไฟคือไฟอะไรครับที่ทางรายการบอกว่ามันเป็นไฟเตือนความเร็วไฟเตือนความเร็วครับเตือนเร็วที่ว่าในชุมชนเมืองบ้านเขาเป็นชุมชนอะไรเงี้ยเตือนใช่ครับแต่ไม่น่าตกใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกก็เตือนเฉยจริงๆแล้วตัวนี้มันสำคัญอยู่อย่างนึงนะครับเวลาเราจอดหรืออะไรเนี่ยมันจะมีตัวล็อกขาตั้งกลางเห็นไหมครับที่อยู่ด้านหน้าไม่ครับอยู่ใต้เบาะมันจะมีตัวเซฟตี้ล็อกขาตั้งกลางเพราะมันกันที่มันล้มไปข้างหน้าเราตั้งสแตนหรือตั้งขาตั้งกลางครับผมมันจะมีตัวล็อกไว้อันนี้คนคือบ้านเราเนี่ยพอมาใช้ปุ๊บเนี่ยไม่ได้ทันมองไงว่าบางทีเขาถามว่าคืออะไรเหลืองๆแต่จริงๆพอเราตั้งสแตนปุ๊บนะเราต้องเปิดเบาะแล้วก็เก็บหมวกเก็บอะไรแล้วก็ล็อกไว้ด้วยนะครับพอเราจะมาจะใช้การต่อไปเราเปิดเบาะปั๊บแล้วก็มาปลดล็อกเสร็จแล้วก็ลงขาตั้งไปตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ตัวนี้จะล็อกด้วยครับเคยใช้ไหมครับปลาไหมพี่เคยใช้ป่ะเคยใช้ไหมครับพี่ชาครับไม่เคยครับยังไม่ได้ใช้ครับลองดูครับลองดูเซฟตี้เซฟตี้กันรถไหลแต่อาจารย์ฝากทีก็มีข้อมูลนะฝากอีกเรื่องนึงครับพี่ประชาครับคือในเรื่องของอาจารย์ฝากเรื่องของยางถ้าเกิดยางมันปีเก่ามากก็เอาไปอัพนะอัพเปลี่ยนหน้ายางให้บวมขึ้นสักนิดนึงเพราะรถเรามันล้อเล็กอะล้อเล็กแล้วเวลาวิ่งเนี่ยพอทำความเร็วปุ๊บเนี่ยจังหวะเบรกหรือเลี้ยวเนี่ยมันจะทำให้ลื่นจริงๆที่บ้านก็ใช้นะแต่ว่าผมอัพหน้ายางขึ้นมาเป็นเบอร์นึงอ่ะก็อัพขึ้นมาเบอร์นึงทั้งหน้าเบอร์นึงก็อัพเบอร์นึงหลังเบอร์นึงเงี้ยคืออาจจะบวมๆหน่อยท้วมๆหน่อยแต่มันขี่ดีนะขับดีครับผมอาจารย์ครับผมไม่แน่ใจตัวนี้มันเบอร์อะไรตัวนี้ส่วนยางเต็มซุ้มเลยครับอ๋อเต็มแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเต็มแล้วครับอัพมาแล้วครับพี่ประธานถ้าเป็นน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นล้อแม็กหรือเป็นล้อกระทะเหล็กครับกระทะเหล็กครับอ๋อกระทะเหล็กตัวนี้จะเป็นล้อมันโตมาแล้วครับผมน่าจะเป็น80/80ใช่ครับมันมีล้อหน้าใช่ไหมครับหรือล้อหลังเช่นล้อหลังถ้ามันเบียดมากก็ไม่ต้องอัพแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นซุ้มตัวเครื่องนอนเนี่ยมันจะมีเนื้อที่ซุ้มพอเราสามารถเบ่งได้นิดนึงถ้าเป็นตัวล้อแม็กนะครับจะเบ่งได้นิดนึงแต่อาจารย์ต้องดูในเรื่องของลายยางด้วยว่าสาเหตุที่มันเต็มเนี่ยมันเต็มเพราะลายยางหรือว่าเต็มเพราะเบอร์ยางด้วยเพราะบางลายมันเต็มมานะครับเหมือนดอกหนามมาเลยแต่อันนั้นก็มันก็สะเทือนไงนั้นสะเทือนจริงๆก็มีตัวนี้มีโชคหลังขายด้วยมีโชคหลังเดโทน่าเข้ามาด้วยมีนำเข้ามาครับยางร้านยางครับใช่ยางมันแค่ยางเรเดียนนะครับใช่ครับใช่ตอนนี้ใช้เป็นเรเดียนถูกต้องไหมครับครับอ๋อถูกต้องแล้วครับผมถูกต้องแล้วก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่าอาจารย์แนะนำเรื่องยางด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นเบอร์ที่มันพอที่จะอัพได้เราก็อัพซะแต่ถ้าอัพแล้วมันเบียดก็ไม่ต้องครับก็ใช้เป็นเบอร์เดิมแสดงว่าของคุณประชาอะได้อัพยางมาแล้วครับผมครับใช้บ่อยไหมพี่ประชาขับรถบ่อยไหมครับตัวนี้ใช้ทุกวันครับขี่ในซอยเนี่ยครับอ๋อขี่ซื้อของอะไรก็ว่าไปพอดีเรื่องซื้อต่อมาจากเพื่อนอ๋อช่วยเขาขายทิ้งหรอกคือเขาโมโหแฟนเขาแฟนก็ชอบพาลูกแฝดสองคนน่ะขี่ออกถนนใหญ่เขาเป็นห่วงผมก็เลยไปขอซื้อเข้ามาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่พี่ซื้อมา7,500ประมาณนี้ถ้าเป็นกระทะเหล็กพอมาถึงบ้านคนขอซื้อ10,000เลยครับก็ใช่ดิครับแสดงว่ารถสวยเนี่ยสภาพสวยอยู่มีขนาดสภาพธรรมดาขายเป็นหมื่นเลยก็จริงๆแล้วหมื่นอัพครับเพราะว่าตัวที่อาจารย์ทุกอย่างสมบูรณ์มากไปเฟย์ทุกอย่างครบหมดครับนั่นน่ะเยี่ยมเลยสวยสวยครับตัวนี้สวย
ก็คนก็นิยมแต่ว่าเมียเขาอาจจะโกหกเปล่าว่าเนี่ยซื้อมา 5,000 แบบนี้ฉันขายได้ 7,000 เนี่ยจริงผมไม่ซื้อมา 15,000 เน้นความปลอดภัยนะครับคุณประชาครับผมครับได้ได้โอเคขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ต้องขอพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับ